วบรวมภาพเขียนของศิลปินที่มีนามปากกาว่าแวนโกะค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เวลาบีเจอความเครียดในกรุงเทพอะค่ะบีก็จะหนีมาพัทยาแล้วมาหาอะไรที่มันผ่อนคลายสมองกันและนี่คืออีกที่หนึ่งคือเราจะเข้าไปดูความสวยงามของงานฝีมือของคุณแวนโกะกันตามบีมาเลยค่ะว่าข้างในอะจะสวยงามมากขนาดไหนไปกันปะวิ่งวิ่งที่บีเดินเข้ามาแล้วมันสะดุดตามากมันยิ่งใหญ่อลังการบีเลยแอบไปถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ว่าที่มาที่ไปของรูปนี้ค่ะมาจากไหนมาได้ยังไงเราพยายามสื่ออะไรเมื่อกี้มีพี่ใจดีท่านหนึ่งก็บอกว่าความจริงแล้วภาพนี้ค่ะเกิดขึ้นมาจากจินตนาการของแวนโกะที่วาดภาพนี้ออกมาซึ่งสื่อถึงอันนี้คือดวงจันทร์แล้วอันนี้คือกลุ่มดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วคือคุณแวนโกะค่ะหมอเคยบอกว่าเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่านั่นนี่แต่พอภาพนี้ออกมาแล้วหมอก็เลยตัดสินว่าเขาไม่ใช่โรคจิตหรือว่าไม่ใช่คนที่มีปัญหาทางด้านจิตเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาทางด้านจิตอะค่ะเขาจะไม่สามารถรู้ได้ว่ากลุ่มดาวเคราะห์ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเขาจะไม่สามารถสื่อออกมาได้อย่างนี้แต่พอภาพนี้ปรากฏขึ้นจากจินตนาการของเขาหมอก็เลยมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นโรคจิตเพราะจริงๆแล้วคือมันออกมาจากจินตนาการของเขาล้วนๆคือจริงๆแล้วอ่ะงานฝีมือหรืองานศิลป์น่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกจริงๆมันอยู่ที่จินตนาการแล้วก็อารมณ์ของคนที่วาดแล้วก็สื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นงานเขียนภาพถ่ายหรืองานศิลปะอื่นๆก็สวยงามมากค่ะอันนี้คือขนาดไม่ใช่เป็นภาพลายเส้นจริงๆจากปลายผู้กันของเขานะคะเป็นภาพที่ปริ้นออกมามันยังสวยงามขนาดนี้ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราวันนึงเราคงจะได้ไปเจอกับงานของเขาจริงๆที่เป็นงานเขียนจริงๆเนาะงั้นเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันค่ะว่าข้างในอ่ะจะน่าสนใจมากขนาดไหนเพราะตรงนี้แค่น้ำจิ้มเล็กๆ private แล้วก็ซิกเนเจอร์เยอะๆใหญ่ๆจะอยู่ข้างในเราตามไปดูกันค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่บีมาที่แกลเลอรี่แห่งนี้แล้วบังเอิญเจอเจ้าของพอดีเดี๋ยวบีจะพาเข้าไปทักทายตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าบีมาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ของ Hello Van Gogh ทีนี้ค่ะบีก็เลยอยากให้พี่ทั้งสองท่านช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วก็มาทำพิพิธภัณฑ์นี้ได้ยังไงแล้วก็ที่มาที่ไปอะค่ะชื่อค่ะคุณโกครับคุณโกค่ะอันนี้ส่วนนี้คือพี่นุชนะคะพี่นุชค่ะพี่นุชดีป่ะค่ะแล้วก็คือเป็นคนมิสเตอร์โกนี่เขาก็จะเป็นคนดูแลอืมค่ะมิสเตอร์โกเป็นคนประเทศเกาหลีค่ะอืมก็คือเจ้าของแกอ๋อแต่ไทยได้ค่ะผู้จัดการที่นี่อ๋อเป็นผู้จัดการที่เมืองไทยนะคะก็คือ Hello Van Gogh เนี่ยมีหลายสาขามีหลายๆประเทศใช่ไหมคะก็จะมีที่ที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีที่เดียวอ๋อที่ประเทศไทยก็คือจะมีที่เฉพาะพัทยาแห่งนี้เนาะค่ะก็จะมีที่ประเทศญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นด้วยค่ะที่เกาหลีอืมค่ะก็คือมี3ประเทศค่ะตอนนี้ของคุณศิลปินนะคะที่ชื่อแวนโกะค่ะเขาเป็นคนประเทศไหนนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติเลยเนี่ยนะคะแวนโกะเนี่ยคือเขาจะเป็นคนประเทศเกิดที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็สนใจในเรื่องงานศิลปะค่ะแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆวาดรูปในชีวิตเนี่ยวาดรูปค่อนข้างจะเยอะเกือบ 2,000 ค่ะแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆไปประมาณใช้ชีวิตอยู่กับงานศิลปะที่ตัวเองรักแล้วก็จบจากโลกนี้ไปด้วยงานศิลปะที่ตัวเองรักค่ะเหตุผลที่คุณโกใช่
ใช้เวลาของตัวเองในการดูแลแกลเลอรี่อะค่ะมีความสุขหรือว่ามีแฮปปี้ยังไงกับการที่อยู่ได้อยู่กับงานศิลปะของคุณแวนโกะคะจะตอบว่ายังไงดี คือเวลาอยู่ในนี้แล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขไหมกับงานศิลปะที่เขาได้สร้างไว้อย่างเงี้ยค่ะต้องศึกษาดูนิดนึงว่าแวนโกะเนี่ยคือคนแบบไหนประวัติของเขาเป็นแบบไหนต้องรู้นิดนึงพอดีข้างในจะมีบทบรรยายเป็นภาษาไทยคือว่าข้างในอะค่ะจะมีบทบรรยายเป็นภาษาไทยด้วยแต่ที่มีเห็นคือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาด้วยก็คือถ้ามีทัวร์กรุ๊ปไหนลงมาก็จะมีพรีเซนต์เป็นภาษานั้นใช่ไหมคะใช่อ๋อคือข้างในอะค่ะเขาจะมีบอกว่าภาพนี้มาจากไหนอะฮะค่ะเกิดได้ยังไงภาพนี้มีจินตนาการจากไหนแล้วเขียนจากสถานที่ไหนค่ะก็ตรงนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุชแล้วก็คุณโกมากๆเลยนะคะที่ให้เมืองไทยได้มีแกลเลอรี่สวยๆของศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งเนาะถือว่าแห่งโลกเลยก็ว่าได้เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันว่าศิลปินแห่งโลกของคุณที่ชื่อนามปากกาว่าแวนโกะค่ะจะสวยงามมากขนาดไหนเดี๋ยวตามเข้าไปชมกันเลยค่ะข้างในแกลเลอรี่แล้วเนาะเดี๋ยวบีจะให้พี่นุชกับคุณโกนะคะรบกวนเป็นไกด์นำทางให้บีหน่อยแล้วกันเนาะว่าบีอยากรู้ว่าบางรูปวาดที่ไหนมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะจะเข้าไปด้านในเนี้ยนะคะก็จะมีทั้งหมดจริงๆแล้วประมาณ7พาร์ท7พาร์ทค่ะอีก1พาร์ทสเปเชียลอ่าฮะค่ะอย่างอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยบีเห็นด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผลงานรวมๆของไม่ใช่แวนโกะคนเดียวนะคะก็จะมีนักวาดรูปที่อยู่ในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ก็แต่ละรูปก็จะมีชื่อสิแต่ละพาร์ทก็จะเป็นประมาณนี้แต่คือว่าที่เห็นเนี่ยก็คือถ้าเราไปแต่ละพาร์ทเนี่ยจะเยอะกว่านี้แต่มีอยู่หนึ่งทิกหนึ่งที่พี่อยากบอกว่ารูปแวนโกะมีรูปเดียวที่เขาขายได้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะก็คือรูปนี้เลยเห็นไหมคะรูปนี้ค่ะเดี๋ยวเล็กวิญญาณเนี่ยเป็นรูปที่ขายได้ตอนที่แวนโกะยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนั้นที่เราเห็นว่าที่รูปที่เขามีมูลค่าเยอะๆหลายร้อยล้านหรืออะไรค่ะก็คือขายได้จากหลังที่เขาเสียชีวิตแล้วโอ้โหมูลค่าหลายร้อยล้านเลยเหรอคะพี่โน้ตต่อรูปเนี่ยนะคะโอ้โหแล้วอย่างนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเงินที่ขายได้ไปไหนคะที่คิดว่าน่าจะเพราะว่าหลังจากที่อย่างบางรูปเนี่ยอย่างของนักวาดรูปอย่างโมเน่หรืออะไรเงี้ยเขาจะบางรูปเนี่ยเขาจะขายแล้วก็เหมือนกับว่าบริจาคให้กับมูลนิธิทำบุญรัฐบาลอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ที่ว่าหลังก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาทำพินัยกรรมอะไรไว้ให้ใครเนาะเพราะว่าอย่างบางทีเนี้ยลูกอย่างลูกที่ขายได้หลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยบางทีเนี้ยก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือเกิดจากที่น้องสาวเขาเอาไปตั้งขายก็ว่าค่อยๆขายไปพอเสร็จปุ๊บเริ่มที่จะมีนักจิตรกรคนอื่นที่แบบว่าเล็งเห็นว่าเอ้ยภาพนี้มีคุณค่านะหรือว่าสวยงามอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณราคาค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เนาะอันนี้คือพาร์ทที่2ใช่ไหมคะก็คืออย่างที่เห็นเลยเนี่ยค่ะทุกรูปเลยเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นนักจิตรกรที่อยู่ในชาตินี้นะคะค่ะอย่างคนแรกเลยอย่างเงี้ยคือค่ะหลังเลยเนี่ยจะเป็นโมเน่หรือเรียกสั้นๆว่าโมเน่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบิดาแห่งการวาดรูปโดยใช้แสงและสีเข้ามานะคะเลยเกิดเป็นกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์เข้ามาค่ะแล้วก็แวนโกะก็เข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็สนใจเพราะว่าช่วงแรกที่แวนโกะวาดเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเนาะจะไม่เขาเรียกว่าไม่มีไม่ค่อยมีแสงสีจะทึมๆหน่อยยังไม่มีสีค่ะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาในกลุ่มนี้เริ่มที่จะเรียนรู้ค่ะเริ่มจะมีเทคนิคเยอะขึ้นค่ะเป็นการตกกระทบของแสงและสีเห็นไหมคะ
นี่แหละค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม Impressionist เนาะเขาจะเรียกใช้จินตนาการใช่ต้องแบบต้องเป็นคนที่มีศิลปะในตัวเองจริงๆแต่สวยมากใช่ก็คือถามว่าเมื่อก่อนตอนยุคแรกๆเลยที่มีศิลปะเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเป็นการวาดรูปหรือระบายสีทึมๆแค่นั้นแต่พอมีแสงสีเข้ามาเห็นไหมเราจะค่อนข้างที่จะใช่แล้วก็จะสมูทขึ้นนะจะรู้สึกซอฟขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะจินตนาการตามได้เยอะใช่ต่างจากแกลเลอรี่ทั่วไปคือส่วนใหญ่แกลเลอรี่ที่โชว์ภาพเขียนหรืองานศิลปะจะไม่มีแบบมีชีวิตหรือดิ้นได้ใช่ใช่ก็เขาก็จะโชว์ผลงานเฉยๆแต่ของเรานี่คือเราอยากให้คนที่เข้ามาชมนะคะเข้าถึงความรู้สึกของนักวาดรูปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยพอเขามาใช่ลืมไปเลยว่าข้างนอกวุ่นวายยังไงก็คือภรรยาเขาเนี่ยเขาจะชอบเขารักภรรยาคนนี้เขามากเลยนะคะจะสังเกตว่ารูปแรกเนี่ยก็จะเป็นลูกชายด้วยกับภรรยาอยู่ในสวนจะสวยงามแต่พอมารูปนี้จะสังเกตเห็นว่าหน้าใบหน้าเนี่ยเลือนลางเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายังคิดถึงภรรยาเพราะว่าด้วยความที่รักมากแต่ว่าไม่สามารถวาดรูปใบหน้าได้พอได้ฟังพี่นุชบอกแล้วรูปมันก็จะกลายเป็นรูปที่เศร้าใช่แต่ถ้าเกิดใครไม่รู้ความหมายหรือว่าไม่รู้ประวัติเนี่ยก็จะอ๋อผู้หญิงกลางร่มแค่นั้นเองใช่โอ้ยดีอ่ะคือมีภรรยาเป็นแรงบันดาลใจออกมาเป็นภาพเขียนศิลปะจริงๆแล้วมันมีแรงบันดาลใจทุกชิ้นเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าณช่วงเวลานั้นเขาวาดแล้ววาดด้วยความสบายใจหรือว่าวาดที่แบบว่าตอนนั้นเขากำลังคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเห็นรูปอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าศึกษาเข้าไปใช่แล้วก็แต่ละห้องเนี่ยเราจะพยายามให้มันรันต่อกันนะคะว่าอ่ะพอช่วงนี้เป็นอย่างนี้ช่วงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เราจะรู้และเริ่มรู้แล้วว่าแวนโก๊กเขาไปถึงไหนเริ่มที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติในการวาดรูปนะคะการในการลงสีในการปัดแปลงนะคะอย่างห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องที่สำคัญเหมือนกันนะคะนั่งด้วยห้องนี้จะสังเกตเห็นนะคะว่าจะเป็น360องศานะคะหรือว่าเป็นรูปโค้งรูปไข่นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามิวเซียมไหนเนี่ยมีผลงานของโมเน่นะคะชุดที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวอเตอร์ลิลี่หรือว่าสระบัวนะคะจะสังเกตเห็นว่ารูปเนี่ยเห็นไหมคะอย่างด้านนี้เนี่ยรูปจะออกสีแดงเพราะว่าณตอนที่เขาวาดรูปเนี่ยเขาเป็นต้อนะคะก็เลยทำให้เขาเห็นสีแดงมากใช่ใช่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่ารูปนี้ก็เลยได้รับความนิยมอย่างที่พี่บอกเนี่ยก็คือรูปในชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่พอเขาขายได้เขาก็เลยเหมือนก็เรียกว่ามอบเงินให้ทางรัฐบาลของฝรั่งเศสประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือถ้ามิวเซียมไหนที่มีผลงานของโมเน่เนี่ยจะต้องมีห้องแบบนี้เลยเป็นห้องโค้งแบบนี้เขาว่าด้วยความที่ว่าเขาจะสื่อถึงสระหลังบ้านเขาเนี่ยพอมาในยุคนี้และยุคค่อนข้างที่จะปลายและจะสังเกตเห็นว่าเริ่มจะมีสีค่อนข้างที่จะจัดจ้านนิดหนึ่งนะคะส้มอะไรใช่ใช่แล้วก็อย่างผลงานด้านนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูด้านนี้นะคะจะเป็นผลงานที่แวนโก๊กวาดเองนะคะจะทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็คือจริงๆแล้วจะนักวาดรูปเนี่ยเขาถ้าอยากมีรูปของตัวเองก็จะต้องจ้างคนอื่นใช่ไหมคะแต่แวนโก๊กเขาไม่มีเงินเป็นศิลปินแซ่แห้งนะคะก็รูปเนี่ยเขาจะเป็นคนวาดเองก็คือจินตนาการวาดตัวเองหน้าตัวเองใช่วาดเองนะคะสังเกตเพราะว่านี่คือใบหน้าของท่านของแวนโก๊กใช่อันนี้เป็นห้องจำลองนะคะห้องจำลองเป็นห้องนอนของแวนโก๊กกับเพื่อนที่อยู่ในยุคนั้นก็คือชื่อโกแกงนะคะจะเห็นว่าอ่ะนี่เลยค่ะมาจากรูปนี้เลยนะคะก็ที่นี่ก็จำลองมาจากใช่ค่ะก็คือเรียกว่าเยลโล่เฮาส์นะคะห้องนอนสีเหลืองห้องนอนสีเหลืองสามารถนั่งได้เลยนะลองนั่งนั่งได้ค่ะนั่งได้นี่นะคะนั่งได้เลยแล้วก็นี่เนี่ยเห็นไหมก็จะมีเก้าอี้สองตัวนะตามรูปเลยเพราะว่านั่งคุยกันเพื่อนสนทนากันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายด้วยนะคะเก้าอี้สองตัวเขาจะให้ความหมายว่าจริงๆแล้วอะอย่างรูปเลยเนี่ยตัวนึงจะแบบว่า
โซมๆหน่อยแต่อีกตัวนึงจะโอเคดีแข็งแรงแต่ว่าตัวเขาก็เลย นิยามความหมายว่าเขาอะนั่งเก้าอี้อะไรก็ได้เหมือนโก้นะคะแต่ว่าจะนั่งเก้าอี้โซมๆก็ได้นั่งเก้าอี้แบบไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ว่ากับเพื่อนเขาจะอยากให้สิ่งดีๆอยากให้เพื่อนนั่งดีๆหรืออะไรอย่างนี้ช่วงนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรักโกแกงมากแล้วก็เป็นช่วงที่ผลิตวาดภาพรูปภาพในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วผลงานจริงๆที่มาจากปลายคู่กันของแวนโก้จริงๆเลยค่ะตอนนี้คือกระจายไปอยู่กับใช่กระจายไปตามมิวเซียมแล้วก็ที่ใหญ่ๆนะคะแต่ละคนก็ซื้อสะสมไว้ใช่ด้านนี้เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเป็นแมนโก้ซันฟลาเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เวอร์ชันนะคะแต่ว่าหายไป1เวอร์ชันซึ่งตามหาไม่เจอมันจะมีแค่3เวอร์ชันแล้วก็เขาเรียกว่าเวอร์ชันที่จะเห็นด้านตรงกลางเนี้ย อยู่ที่ญี่ปุ่น อยู่ที่มิวเซียมที่ญี่ปุ่นก็คือภาพที่เป็นปลายทุกการของแท้เลยใช่ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรประมูลไปได้เพราะว่า1จะสื่อถึงการโรยราการหันเหตามแสงอาทิตย์เหมือนกับชีวิตคนใช่ไหมคะว่าอาหารหันไปตามแสงอาทิตย์ชีวิตคนก็เหมือนกันก็จะหันเหไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าแวนโก้เนี่ยเขาหนึ่งเลยเนี่ยชอบที่วาดรูปเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากที่จะสื่อความรู้สึกความคิดเขาออกมาเป็นรูปภาพเพราะด้วยความที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งลักษณะนิสัยตัวของเขาจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าเงียบๆขึ้นๆนะคะค่อนข้างที่จะเก็บกดนิดนึงใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเลยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะแสดงออกทางรูปภาพอันนี้พี่ขอนำเสนอเลยรูปด้านนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่จะบอกว่าเป็นรูปสุดท้ายที่ก่อนเขาจะเสียชีวิตอันนี้จะเรียกว่ารูปทางสามแพ่งนะคะส่วนใหญ่พูดเรียกง่ายๆก็จะเรียกว่าทางสามแพ่งจะเห็นว่าจะเป็นทางสามแพ่งเห็นไหมคะใช่แล้วก็คือคนที่เขามาดูรูปเนี่ยเขาก็เลยให้คำนิยามว่าอย่างเห็นไหมคะอีกาดำเป็นการสื่อถึงความตายเพราะรูปนี้เขาเป็นรูปสุดท้ายเลยก่อนที่เขาจะยิงตัวตายใช่เขายิงตัวเองตายนะคะแล้วก็ให้ความหมายของรูปนี้ว่าความเศร้าอยู่กับเรานิรันดร์เพราะฉะนั้นคือรูปนี้ก็คือเหมือนกับว่าพอเวลาคนที่ดูเนี่ยหรือค่อนข้างที่จะเศร้านิดนึงจริงพอเรา ตอนแรกนี้ก็ดูเอ๊ะเป็นทุ่งทานตะวันหรือเปล่าอะไรหรืออะไรจริงแล้วพอได้รู้ความหมายของรูปจริงๆแล้วก็แต่ตรงนี้ก็จะมีอธิบายใช่ค่ะทุกห้องเลยหรือว่าภาพที่สำคัญนะคะเราก็จะมีอธิบายให้ดูว่าเป็นยังไงว่าภาพนี้เป็นมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นมุมนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าขายของที่ระลึกนะคะซูวาเนียก็จะเป็นผลงานของแวนโก้โมเน่โกแกงนะคะทั่วไปก็จะมีหลายๆแบบหลายๆอย่างนะคะไปตั้งโต๊ะอันนี้ก็ผูกออมสินไม่ใช่อันนี้เป็นไม่ใช่อันนี้โคมไฟสามารถปรับระดับได้เนาะภาพนี้ก็จะวาดภาพตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรคจิตนะครับเขาก็มองข้ามจากในตรงนั้นในห้องนั้นตรงนั้นมีปัญหาในด้านหูค่ะเรียกว่าอะไรครับหูหูอื้อหูหนวกเนาะประมาณนั้นค่ะฟังไม่ค่อยชัดอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีเสียงในข้างในวิ่งวิ่งวิ่งประมาณแล้วก็เหมือนเราเนาะก็เลยคิดว่าอะไรก็เลยวาดรูปแบบให้กลมๆหมุนเวียนเวียนนะครับค่ะสวยจริงค่ะเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะค่ะมีเพลงด้วยนะคะอ๋อเพลงประกอบภาพใช่ดิสโก้แน่สักนิดไหมคะประมาณแบบนี้ Starry Night Painter Palette Blend Gray Pink ประมาณนี้ค่ะนะเขาจะมีเพลงของเขาเพลงถ้าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าวินเซนต์ก็จะเพลงนี้ก็จะขึ้นมาค่ะใครเป็นคนแต่งให้คะหรือว่าแวนโก้แต่งเองหรือไม่นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแฟนคลับเขาแต่งให้อะไรอย่างนี้เนาะเป็นที่ชื่นชอบเพื่อที่จะลึกถึงลึกถึงระลึกถึงความตายของเขาเห็นที่เขาต้องยิงตัวตายเพราะอะไรก็
เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกนะคะว่าลักษณะนิสัยหลักๆเขาแล้วเนี่ยเป็นคนข้างที่จะเก็บตัวค่อนข้างที่จะอยู่ในโลกของตัวเองเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเสียงรุมเร้ามาจากคนภายนอกเพราะว่าในช่วงที่เขามีชีวิตเนี่ยก็คือน้องชายเขาเนี่ยชื่อ GO เนี่ยเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นคนที่ผลักดันให้เขาเรียกว่าสนใจในด้านศิลปะอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเขายังแบบไปทางไหนดีไปทางไหนดีน้องชายเขาก็เลยชี้นำทางแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินทองด้วยเพราะด้วยความที่ว่าเขาไม่มีรายได้นะใช่เสร็จปุ๊บเลยเนี่ยพอมีเสียงมาว่าแบบเนี้ยดูสิเหมือนกับประมาณว่าเกาะน้องชายทำให้ประมาณนี้แล้วก็ณช่วงตอนนั้นเนี่ยทีโอก็ป่วยด้วยเขาก็เลยยิ่งคิดหนักนู่นนี่นั่นเลยตัดสินใจไม่อยู่แล้วที่จริงที่ผมอยากจะพูดเติมนิดหนึ่งนะที่แท้จริงแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาฆ่าตัวตายหรือไม่เราก็ยังหาคำตอบตรงนี้ไม่ได้ค่ะแต่ประวัติที่เล่ากันมาก็ประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เห็นเดินผ่านคือนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะคือที่บีมาคือนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าที่พัทยามีแกลเลอรี่แบบนี้ด้วยค่ะพอมาแล้วแบบมันเป็นอีกมุมนึงที่ทำให้คนกรุงเทพที่เครียดอย่างเราอ่ะพอมาอยู่ตรงนี้มันทำให้เราผ่อนคลายจริงๆแล้วมันเป็นอีกโลกนึงจริงๆค่ะต้องขอบคุณพี่นุชแล้วก็คุณโกมากที่วันนี้ได้ให้คำแนะนำแล้วก็พาบีเดินชมพิพิธภัณฑ์เนาะยินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทีเนี้ยค่ะบีอยากให้พี่นุชช่วยฝากว่าถ้าเกิดอยากมาที่พิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่เราเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ละกันของเทโลแวนโกะมายังไงแล้วก็เปิดวันไหนปิดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะก็คือถ้ามาจากทางกรุงเทพนะคะก็ออกมอเตอร์เวย์มาสามารถทะลุมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็ตรงมาของเราเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านสุขาวดีนะคะอยู่ติดสุขุมวิทเลยนะคะเรียกว่าพัทยาอะไรคะตรงนี้จริงๆแล้วจะเรียกว่าบางละมุงบางละมุงค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เปิดทุกวันเปิดจันทร์อาทิตย์เลยเปิดทุกวันเลยแล้วก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มก็เกิดว่ามาไม่เป็นมาอยู่ตรงไหนเนาะอะไรอย่างนี้โทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0381196630นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศความเครียดในเมืองแล้วมาพักผ่อนกับงานศิลป์แบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะที่นี่พัทยาที่บางละมุงของพิพิธภัณฑ์เทโลแวนโกะนะคะก็จะเจอเจ้าหน้าที่แต่ละคนใจดีมากมีเข้ามามีแต่รอยยิ้มค่ะก็ฝากพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ไว้เป็นอีกที่นึงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นุชแล้วก็คุณแวนโกะอีกครั้งนึงยินดีค่ะขอบคุณค่ะ